ที่ต้องไปขอวอนเมียจงเห็นใจลาน้องเพื่อไปหาไปอยู่เมืองไทยทุกวันไอเหตุงานหนักก็เพื่อความหักอยากเป็นลูกเมียสบายน้องอยู่ทางบ้านก็ต้องวันว่าไอสิเปลี่ยนไปเพราะทั้งสี่ห้องหัวใจมีแต่เมียไอคนเดียวหูบอกเมียไอจงรอเงินพอมือใดสิคืนบ้านสิเฝ้าตั้งใจเก็บงานหอบเงินเมื่อบ้านบ่ให้น้องผิดหวังเอาจนพ่อแม่น้องเป็นห้องว่าลูกเคยพังป้าลุงเพิ่นสิเอิ้นว่าล้านคนไทยบ้านสิบ่นินทาโอดเอาเด้อล่ะภรรยาเด้อเมียของอายเป็นห่วงน้องหลายยามห่างไกลใจอายไหววันติดหอดน้องแหงยามแรงไอนอนจนฝันอยากคืนอยากกลับสาวหันอยากพ่อหน้ากันคิดฮอดแหงสิคืนบ้านสิเฝ้าตั้งใจเฮ็ดงานหอบเงินเมื่อบ้านบ่ให้น้องผิดหวังเอาจนพ่อแม่น้องเป็นห้องว่าลูกเคยพังป้าลุงคนสิเอิ้นว่าล้านคนไทยบ้านสิบ่นินทาโอดเอาเด้อล่ะภรรยาเด้อเมียของอายเป็นห่วงน้องหลายยามห่างไกลใจอายไหววันคิดฮอดน้องแหงยามแรงไอนอนจนฝันอยากคืนอยากกลับสาวหันอยากพ้อหน้ากันคิดฮอด